สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นรีวิวเฟลเลตอูเว่น999นะครับก็เป็นตัวท็อปของเฟลเลตนะหลายคนน่าจะชอบสีแล้วก็เคยเห็นมันแล้วนะโดยตัวมันเนี่ยคอนเซปต์มันเป็นไม้ที่ถูกสร้างมาให้เด่นทั้ง3ด้านในเรื่องของสปีดคอนโทรลแล้วก็พาวเวอร์เดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะทำได้ไหมเนาะขนาดเนี้ยเพราะว่าไม้เนี่ยผมว่าเป็นประเด็นกับผมอยู่พอสมควรนะครับอันนี้เล่าให้ฟังก่อนนะว่าเอามาลองรอบแรกเนี่ยคือไม่ชอบเลยนะครับแล้วก็ผ่านไปเป็นเดือนเนี่ยแล้วก็มีคนอยากดูอยู่หลายคนอยู่เหมือนกันนะครับก็เลยเอามาลองอีกรอบนึงเพื่อความแน่ใจนะรอบเนี้ยก็เซตเอ็นใหม่นะครับในปกติที่ตีปกตินะรอบแล้วมันไม่ได้เซตเอ็นปกติที่ผมตีนะครับอันเนี้ยเจ้าของร้านอุปกรณ์ไม้แบตร้านหนึ่งที่มีชื่อร้านคล้ายๆกับขนมช็อกโกแลตยี่ห้อหนึ่งนะครับเขาก็ขึ้นเองเลยนะก็โอเคนะครับรอบเนี้ยก็ได้รับการเซตอัพคอนดิชันต่างๆว่าพร้อมที่สุดแล้วเท่าที่กับใช้ปกตินะครับเดี๋ยวมาฟังกันว่ามันเป็นยังไงเนาะตัวสเปคนะครับในอันดับแรกเลยนะก็ดูในเรื่องของวัสดุก่อนแล้วกันเริ่มที่ก้านนะครับก้านก็เป็นก้าน 7.0 Japan High Strength นะครับหรือว่าไฮมูระกาไฟแหละคืออันเดียวกันผมว่านะแล้วก็ตัว Nano Booster Tubes นะครับก็จะเป็นตัววัสดุนาโนเนาะที่ช่วยในเรื่องของการคืนตัวการลดแรงปะทะอะไรเงี้ยได้ดีขึ้นแต่ก็ตรงเนี้ยผมตินิดนึงว่าตัวก้านเนี่ยมันไม่น่าจะเป็น 7.0 นะครับมันวัดจริงมันประมาณ 7.2 7.3 อ่ะเพราะว่ามันมีไอ้เทคโนโลยีเทปเปอร์ชาร์ปอะไรของเขานี่แหละมันบอกว่าเป็นประมาณ 7.5 นะครับถ้าเป็นตัวของก้านมันนะเดี๋ยวอันเนี้ยผมให้ดูตอนเทคโนโลยีนะครับว่ามันเป็นยังไงแต่ผมว่ามันดูด้วยตามันก็ก้านมันจะใหญ่กว่าปกติหน่อยนะครับซึ่งก้านใหญ่เนี่ยมันมีผลยังไงก้านใหญ่มันก็จะทำให้แรงส่งมันน้อยลงนะครับแต่การคอนโทรลหรือว่าการคุมน้ำหนักอะไรเงี้ยก็จะนิ่งขึ้นหรือพูดง่ายๆว่าถ้ามันมีความแข็งหรือว่า flexibility เท่ากันเนี่ยการที่ใหญ่กว่าจะรู้สึกว่าแข็งกว่านะครับแล้วก็ส่งแรงได้น้อยกว่าเนาะต่อมาก็เป็นเฟรมนะครับเฟรมเป็นวูเวนคาร์บอนนะโดยที่ตัวตั้งของมันเนี่ยคือ 40T Japan Hemorrhoid Graphite นะครับแล้วก็เป็นวูเวนคาร์บอนก็คือประเภทของมันก็คือเป็นคาร์บอนแบบสารนั่นเองก็จะมีในเรื่องของความยืดหยุ่นหรือว่าการคืนตัวอะไรเงี้ยที่ดีกว่าตัวคาร์บอนปกติที่เป็นแผ่นมาเลยนะแล้วก็ฮอตเมลเทคโนโลยีเนี่ยก็คือเหมือนการเอาไปผสมกับพวกเรซินอะไรเงี้ยมาก่อนนะครับแล้วก็เอามาขึ้นรูปเนาะมันเลยทำให้วัสดุเนี่ยมีน้ำหนักเบาลงซึ่งถ้ามันมีน้ำหนักเบาลงแล้วใช้วัสดุเพิ่มขึ้นให้มันมีน้ำหนักเท่าเดิมเนี่ยมันก็จะมีความทนที่มากขึ้นโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมมองว่าในเรื่องของวัสดุเนี่ยคือก็โอเคนะก็สำหรับเป็นรุ่นท็อปถือว่าโอเคนะครับแต่ผมว่ามันจูนออกมาได้ใช้ยากไปหน่อยสำหรับมือใหม่หรือมือกลางๆนะครับคือผมเข้าใจคอนเซปต์เขานะว่าเขาจะทำไม้ยังไงแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยว่ามันเป็นไม้แนวไหนอะไรเงี้ยแต่เขาอาจจะลืมเรื่องของระดับการใช้งานไปก็ได้นะครับเขาอาจจะมองในเรื่องของ performance อย่างเดียวก็ได้เนาะซึ่งมันก็ออกมาได้ผมว่ามันไม่ได้สุดแต่มันก็ไม่ได้ถึงขนาดกับเป็นเน็กเทสนะไม่ได้ขนาดนั้นคือพูดง่ายๆไม้เนี่ยคือไม่ได้มีข้อจำกัดอะไรเหมือนเน็กเทสนะครับแต่มีเรื่องเงื่อนไขในการใช้งานของผู้ใช้งานซะมากกว่านะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีกทีนะครับตอนพวกเทคโนโลยีหรือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรอย่างนั้นต่อมาก็เป็นน้ำหนักนะครับมีตั้งแต่ 4U ถึง 2U เลยนะสำหรับผมส่วนตัวคิดว่า 4U ก็โอเคแล้วนะครับส่วนบาลานซ์พอยต์เนี่ยก็ตามสเปคคือ293ถึง297นะครับถ้าวัดจริงเนี่ยมันจะประมาณ300นะตัวสวิงเวทนะครับเท่ากับน้ำหนักเลยคือหนักเท่าไหร่ก็สวิงเวทเท่านั้นเลยการที่สวิงเวทเท่ากับน้ำหนักเนี่ยมันจะถือว่ามันจะมีการแฮนดิ้งแบบไม้บาลานซ์หรือว่าเป็นแท่งๆอยู่ในระดับหนึ่งนะครับไม่ได้มีการหน่วงหัวหรือว่าอะไรเลยนะซึ่งไม้จริงเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ด้วยตัวสวิงเวทกับน้ำหนักอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะมีน้ำหนักอยู่พอสมควรนะครับมันเลยอาจจะเป็นแท่งไม่ได้รู้สึกว่าหน่วงอะไรแต่รู้สึกว่าไม้มีน้ำหนักประมาณนั้นแล้วก็ตาไก่นะครับเป็น72รูนะครับถ้าใครสังเกตตาไก่หลายๆยี่ห้อเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสแตนดาร์ด76รูแล้วนะครับซึ่งการที่รูมันน้อยลง4รูเนี่ยมันส่งผลในเรื่องอะไรก็อย่างแรกก็คือในเรื่องของการคอนโทรลแหละชัดๆนะครับแต่ก็ช่วยในเรื่องของการส่งแรงหรือว่าการเบาซิ่งการเด้งของลูกไกลๆอะไรเงี้ยได้ดีขึ้นแต่เรื่องของสปีดต้นอะไรเงี้ยอาจจะน้อยลงส่วนในเรื่อง power เนี่ยก็อาจจะออกแรงได้ง่ายขึ้นแต่ power โดยรวมเนี่ยอาจจะน้อยลงซึ่งก็ต้องดูองค์ประกอบอื่นๆของไม้ด้วยนะว่ามันเป็นยังไงต่อมากิฟต์ก็เป็น G1 นะน่าจะประมาณ G5 นะครับแล้วก็ขึ้นเอ็นได้สูงสุด35ปอนด์ความแข็งของก้านนะครับก็ผมคิดว่ามันน่าจะขยับไปหน่อยนึงนะด้วยความที่ก้านมันมีความใหญ่ขึ้นด้วยแล้วก็ความแข็งของก้านเองด้วยนะครับอันนี้มันประมาณ 7.5 ใช่มั้ยผมคิดว่าก้านมันเนี่ยน่าจะประมาณ 8.5 เต็ม10นะครับก็เหยียบไปหน่อยนึงเนาะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูในส่วนของเทคโนโลยีกันบ้างนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะเนาะก็ตามที่เห็นนี่เลยนะ
ในส่วนของเทคโนโลยีนะครับก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะในส่วนของเฟรมไทป์นี่แหละหลักๆนะตัวก้านมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับนอกจากนาโนบูสเตอร์ทูบนะก็เป็นก้านนาโนปกติแล้วก็โลแอโร่ไดนามิกเนี่ยก็เป็นเฟรมแอโร่ปกตินะครับแค่มันจะมีความมนๆหน่อยตรงที่มันข้างในเฟรมนะครับตรงด้านในเฟรมก็จะมีความมนๆหน่อยนะครับก็ไม่ได้เป็นเหลี่ยมเป็นอะไรงั้นเนาะแล้วก็เซมิมัสเซิลพาวเวอร์นะครับมีพวกมัสเซิลพาวเวอร์ตรงรูรับเอ็นเป็นแบบนูนๆหน่อยแค่นั้นเองก็ไม่ได้อะไรนะครับช่วยในเรื่องของความคงตัวของเอ็นที่มากขึ้นแล้วก็ทำให้แรงส่งมากขึ้นต่อมาก็เป็นไฮสปีดเฟรมก็เป็นเฟรมแอโร่เนี่ยปกตินั่นแหละแล้วก็เป็นดีไซน์ออน12นาฬิกาไดเรคชั่นนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะผมคิดว่ามันเป็นแค่เฟรมแอโร่อ่ะมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยผมจะพูดตามความเข้าใจของผมแล้วกันหลักๆว่ามันมีอะไรที่เด่นๆบ้างนะครับแล้วก็ในใบเทคโนโลยีอะไรเงี้ยส่วนที่มันเด่นๆเนี่ยนอกจากเทคโนโลยีที่เราเห็นตรงเนี้ยหลักๆเลยนะครับคือเฟรมนะเฟรมมันจะเป็นรูปไข่นะครับหรือว่าโอเวอร์เฟรมเนาะคือทรงเนี่ยมันจะแคบคล้ายๆกับคอมแพคเฟรมนะแต่มันก็จะมีความต่างจากคอมแพคเฟรมอยู่ตัว compact frame เนี่ยจะลดสวิตช์สปอร์ตนะแต่ก็ตีได้แรงขึ้นนะครับส่วนเป็นตัว over frame เนี่ยลูกไข่เนี่ยจะมีการส่งลูกได้ดีกว่าแล้วก็เพิ่มสวิตช์สปอร์ตได้มากกว่าคือตัว compact frame เนี่ยมันจะพยายามตัดเนาะด้านบนด้านล่างเนี่ยมันจะมีความเป็นเส้นตรงมากกว่าตัว over frame นะครับซึ่งตัว over frame เนี่ยมันก็จะเป็นแบบวงรีแบบสมมาตรกันทั้งไม้เนาะมันก็ช่วยในเรื่องของสวิตช์สปอร์ตมากกว่านั่นเองซึ่งถ้าเป็นแบบคอมแพคเฟรมปกติเนี่ยเอ็นชุดแนวตั้งหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะน้อยลงนะครับสวิตช์สปอร์ตมันเลยลดลงไงส่วนวงรีเนี่ยมันมีความบาลานซ์กันหลายๆจุดมากกว่าทั้งแนวตั้งและแนวนอนมันก็เลยเพิ่มสวิตช์สปอร์ตให้มากขึ้นนั่นเองแต่ในทางเรื่องของออกแรงเรื่อง impact อะไรเงี้ยการส่งลูกที่มันแบบแรงๆสปีดเยอะๆอะไรเงี้ยตัวคอมแพคเฟรมทำได้ดีกว่านะครับส่วนตัวโอเวอร์เฟรมเนี่ยก็จะน้อยลงนะแต่ถ้าพูดถึงในการที่พาลูกไปไกลๆอะไรเงี้ยระยะทางเน้นระยะทางเน้นสปีดอย่างเงี้ยตัวโอเวอร์เฟรมจะทำได้ค่อนข้างดีกว่าซึ่งถ้ามันมาเงี้ยมันหมายความว่าตัวสปีดต้นเนี่ยของไม้เนี่ยจะดรอปลงไปอีกนะครับแต่ในการส่งลูกไกลๆอะไรเงี้ยยังพอทำได้โอเคอยู่นะแต่ไม้เนี่ยก็แก้ไขตรงจุดเนี้ยที่ผมบอกเนี่ยในเรื่องของการดรอปสปีดต้นเนี่ยด้วยวัสดุที่แข็งแรงแล้วก็มีความยืดหยุ่นสปีดต้นก็เลยไม่ค่อยได้แย่เท่าไหร่นะซึ่งสิ่งที่ส่งผลต่อการส่งลูกที่เกี่ยวกับเฟรมนะครับก็จะมีอยู่2 อย่างหลักๆนั่นก็คือตัวเอ็นแล้วก็เฟรมนะครับเฟรมก็คือพวกวัสดุอะไรเงี้ยที่คืนตัวได้ดีนะแล้วก็ถ้าตีโดนลูกเนี่ยหน้าไม้งอตัวเอ็นคืนตัวได้ดีเราขึ้นปอนตึงๆอะไรเงี้ยถูกไหมส่วนเอ็นเนี่ยคืนตัวได้ไม่ดีเนี่ยลูกก็ไม่พุ่งนะครับในกรณีเช่นเดียวกันถ้าเฟรมคืนตัวไม่ดีเนี่ยก็ไม่พุ่งเหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยไม้เนี่ยผมว่าเราควรจะจูนเอ็นให้ตึงมากๆนะครับจะได้ทำให้เรื่องของสปีดต้นอะไรต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นเนาะสำหรับหน้าไม้รูปไข่นะครับแต่เท่านั้นยังไม่พอนะด้วยความที่เป็นหน้าไม้รูปไข่อยู่แล้วแล้วก็สปีดต้นไม่ได้ดีขึ้นอีกเนี่ยทำไมถึงต้องขึ้นตึงๆด้วยเพราะว่าตัวตาไก่นะครับตาไก่มันเป็น72รูนะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่ามันมีข้อดีข้อเสียในเรื่องอะไรนะครับซึ่งสปีดต้นเนี่ยก็เป็นข้อเสียหนึ่งในนั้นของมันเหมือนกันนะโดยที่การตาไก่รูมันเล็กลงนะครับแต่ด้วยอันเนี้ยตัวเฟรมมันมีการคืนตัวหรือว่ามีการยืดหยุ่นที่โอเคอยู่มันเลยทำให้ลูกสั้นๆหรือว่าลูกเคาะอะไรเงี้ยสปีดต้นมันยังโอเคดีอยู่นะครับมันค่อนข้างดีแหละลูกสั้นๆนะต่อมาก็เป็นเทปเปอร์ชาร์ฟนะครับหรือว่าตรงเทปเปอร์ทีจอยเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะนูนแล้วก็ค่อยๆไล่เล็กมาลงเป็นก้านถูกไหมจริงๆอ่ะผมคิดว่าไอ้ตรงเนี้ยมันมีทั่วไปแล้วนะครับซึ่งไม้ในปัจจุบันอ่ะไม้บางคนอ่ะลองหยิบขึ้นมาดูก็ได้มันอาจจะเป็นเทปเปอร์ชาร์ปอย่างนี้แล้วก็ได้นะครับถ้ามันหมายความว่าความหมายเดียวกันนะที่ตรงทีจอยมันใหญ่แล้วก็มาเล็กตรงก้านอะไรเงี้ยผมคิดว่าหลายๆไม้ก็มีเป็นปกติแล้วนะครับซึ่งมันก็ส่งผลนิดหน่อยนะมันไม่ได้ส่งผลอะไรมากนะครับถ้าเป็นเทปเปอร์ชาร์ปแบบเนี้ยนะที่เป็นเทปเปอร์ทีจอยนะครับส่วนเทปเปอร์ชาร์ปที่เราเห็นกันว่ามันมีการส่งผลเยอะหรือว่าเราเห็นว่าโอ้โหมันทำให้ไม้ตีดีตีง่ายขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยมันจะเป็นเทปเปอร์ชาร์ปที่เป็นทางก้านเลยนะครับจะเป็นการลดขนาดก้านลงมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเพิ่มขนาดก้านขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมากกว่าอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นตัวดังๆที่เราเห็นกันบ่อยๆเลยก็คือดันล็อปนะครับดันล็อป 8000XL นะตัวสีเขียวตัวนั้นนะครับก็เป็นการใช้เทปเปอร์ชาร์ปแล้วก็ความอ่อนของก้านหรือว่าอะไรเงี้ยออกมาได้ค่อนข้างดีซึ่งถ้าตัวนั้นเนี่ยพัฒนาในเรื่องของวัสดุในเรื่องของการคืนตัวของก้านแล้วก็ความแข็งของก้านขึ้นมาอีกเนี่ย
ผมว่าไม้นั้นจะเป็นไม้ที่ตีง่ายแล้วก็ตีดีในระดับหนึ่งเลยสำหรับตัว Dunlop Aerogel 8000XL นะครับตัวสีเขียวๆอ่ะน่าจะเคยเห็นกันแหละซึ่งมันก็ส่งผลเยอะกว่า Taper Sharp แบบนี้เยอะนะครับแล้วก็ตรงก้านเนี่ยปัญหาหลักๆคือตรงก้านน่ะผมว่ามันใหญ่กว่าปกติวัดจริงก็ประมาณ 7.2 7.3 นะครับมันก็คือใหญ่กว่าปกตินั่นแหละแล้วผมก็รู้สึกว่าตัวมันเนี่ยอาจจะก้านสั้นกว่าปกติหน่อยนึงนะแล้วก็มีความคล่องตัวนะครับมันก็เลยช่วยในเรื่องความคล่องตัวมากขึ้นแต่พวกก้านใหญ่แล้วบวกก้านแข็งเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของการส่งแรงยากนะครับโดยเฉพาะลูกไกลๆนะแต่ถ้าเป็นลูกสั้นๆลูกเคาะๆอะไรเงี้ยโอเคนะเพราะวัสดุค่อนข้างดีนะครับคืนตัวอะไรได้ดีหมดแต่สิ่งที่โดดเด่นขึ้นสำหรับไม้ที่ก้านใหญ่เนี่ยคือความคงตัวแถมยังมีความแข็งอีกเนาะแล้วก็วัสดุคืนตัวได้ดีมันหมายความว่ามันจะคอนโทรลได้ค่อนข้างดีก็ตามนั้นนะไม้เนี่ยผมว่ามันเป็นไม้คอนโทรลที่ค่อนข้างดีนะถึงแม้ว่าตาไก่มันจะเป็น72ลูกก็แล้วแต่ผมมองว่ามันเป็นไม้คอนโทรลเออเดี๋ยวเรากลับไปดูที่คอนเซปต์นะครับที่ผมบอกตอนแรกนะว่าไม้มันเนี่ยต้องการทำไม้ที่เด่นทั้ง3ลักษณะหรือว่า3เรื่องก็คือเรื่องสปีดคอนโทรลแล้วก็พาวเวอร์นะเดี๋ยวไปดูกันทีละเรื่องเลยนะครับหลังจากที่เราดูเทคโนโลยีหรือว่าอะไรต่างๆมาแล้วเนี่ยในความเห็นผมเนี่ยมันเป็นยังไงในเรื่องไวนะเรื่องไวโอเคไหมผมว่าตัวไม้มันถูกเซตองค์ประกอบอะไรหลายๆอย่างมาด้วยเรื่องความไวค่อนข้างเยอะเลยที่มันเป็นกึ่งไวอะไรเงี้ยอย่างเช่นก้านสั้นหรือว่าเรื่องแอโรเฟมอะไรเงี้ยแต่ความหนาของหลายๆส่วนอ่ะผมคิดว่ามันก็ยังเอามาเพื่อ power อยู่เหมือนกันปัญหาเลยเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้นะครับมันไม่ใช่ว่ามันไม่คล่องตัวไม่อะไรนะปัญหามันคือน้ำหนักนะครับตัวไม้เนี่ยผมว่ามันค่อนข้างเวทบาลานซ์ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตัวไม้มันยังพอมีน้ำหนักอยู่นะครับแต่การแฮนดิ้งอะไรเงี้ยมันโอเคนะมันถ้าพูดถึงการแฮนดิ้งเฉยๆเลยนะไม่พูดถึงเรื่องการออกแรงอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าคงตัวแล้วก็ตามมือได้ดีแต่ผมว่ามันออกจะมีน้ำหนักไปนิดหน่อยสำหรับมือใหม่อะไรเงี้ยถ้าจะเล่นไวๆอะไรเงี้ยผมคิดว่าอาจจะช้ากว่าไม้อื่นหน่อยแต่พอมาในเรื่องของคอนโทรลเนี่ยคอนโทรลโอเคไหมคอนโทรลเนี่ยผมบอกเลยว่าค่อนข้างดีเลยแต่นะครับมีแต่ด้วยนะต้องปรับตัวกับมันนะครับไดนามิกคอนโทรลลูกสั้นๆเนี่ยใช้แรงไม่เยอะอะไรเงี้ยผมว่าต้องปรับตัวกับมันหน่อยอาจจะต้องออกแรงขึ้นหน่อยกว่าไม้อื่นปกติเพราะว่าไม้มันค่อนข้างนิ่งนะครับแต่ปัญหาของมันเนี่ยคือลูกโยนยาวๆนะลูกโยนไปข้างหลังหรือว่าอะไรคอนโทรลเนี่ยผมว่ามันต้องออกแรงนะครับต้องออกแรงหน่อยมันผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ล้นนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันต้องออกแรงเค้นกว่าไม้อื่นหน่อยนะโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยบาลานซ์พอยต์300เนี่ยมันก็คือเป็นไม้หัวหนักถูกไหมแต่ผมรู้สึกว่าตัวเนี่ยมันไม่ได้กระจายบาลานซ์พอยต์ไปที่น้ำหนักหัวเท่าไหร่เพราะว่าตอนตีเนี่ยมันรู้สึกว่าไม่ได้มีน้ำหนักหัวส่งอะไรมากขนาดนั้นนะนอกจากความแข็งของเฟรมแล้วก็ความแข็งของไม้นะครับมีการยืดหยุ่นที่ดีอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวหัวมันมีน้ำหนักส่งเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นข้อเสียของไม้นี้ข้อหนึ่งเลยนะครับจุดเด่นๆเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยมันก็เลยนำไปสู่ power นะครับตัว power เนี่ยทุกส่วนเนี่ยมันทำมาออกมาเป็นกึ่ง power หมดเลยด้วยเฟรมที่มีความหนาถึงจะเป็น speed type ก็แล้วแต่ก็มีความหนาเรื่องก้านที่มีขนาดใหญ่อะไรเงี้ยผมว่าโดยรวมอ่ะมันทำออกมาให้เป็นจุดร่วมระหว่างตัว power แล้วก็ตัว control power ดีไหมส่วนตัวผมว่าเฉยนะมันอาจจะดีนะครับแต่ต้องใช้แรงเยอะนะหลักๆผมว่าก้านแล้วก็วัสดุเลย2เรื่องนี้เลยนะครับก้านเนี่ยมันใหญ่เนาะมันทิ้งน้ำหนักได้ค่อนข้างโอเคแต่ผมว่าส่งลูกไกลๆอะไรเงี้ยผมว่าต้องออกแรงเยอะนะครับแล้วก็วัสดุที่คืนตัวไวเนาะอาจจะทำให้จังหวะการตีอะไรเงี้ยมันแปลกไปนิดแล้วก็การออกแรงเนี่ยต้องออกแรงเยอะเพื่อให้มันงอนะครับนั่นมันก็เป็นข้อดีของ 40T นะแต่ก็มันเป็นข้อเสียสำหรับคนที่แรงน้อยนะครับถ้าให้ผมพูดง่ายๆเลยคือมันก็เหมือนไม้ที่จัดเต็มนะไม้จัดเต็มรุ่นหนึ่งที่จูนออกมาได้ค่อนข้างใช้งานได้ยากหน่อยนะครับก็คือ Exford 80ของ Li-Ning นั่นเองนะผมว่าไม้เนี่ยลักษณะมันคล้ายๆกับไม้นั้นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนโดยรวมเนาะที่จากตัวสเปคไม้ฟิสิกอลไม้แล้วก็เทคโนโลยีอะไรต่างๆผมแปลโดยรวมอ่ะส่วนตัวผมคิดว่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปฟังในเรื่องของเพอร์ฟอร์มกันว่ามันใช้งานได้ขนาดไหนเนาะในเรื่องของเพอร์ฟอร์มนะครับลูกเสิร์ฟลูกอะไรเงี้ยไม่มีปัญหานะไม่ได้ล้นไม่ได้รู้สึกยากอะไรต่อมาก็เป็นในเรื่องของลูกหยอดแล้วก็ลูกคอนโทรลนะผมว่าโอเคแต่มันน้ำหนักไม้อะไรเงี้ยผมว่าน้ำหนักไม้หรือว่าการเข้าลูกอะไรเงี้ยมันค่อนข้างต้องใช้แรงอยู่นะครับต้องใช้แรงในการเข้าลูกนะน้ำหนักไม้ผมว่ามันก็ยังไม่ได้ถึงกับคล่องตัวมากอะไรขนาดนั้นนะครับผมว่ามันทำได้โอเคเลยนะถ้าพูดถึงว่าการคอนโทรลหรือว่าดูที่ตัวไม้อย่างเดียวทำได้ค่อนข้างดีเลยมันเป็นไม้ที่จะทรงคล้ายๆกับตัว DX10 Metallic แต่ผมว่ามันมีความคล่องตัวแล้วก็ยกไม้ง่ายกว่านิดหน่อยจังหวะไม้มันไม่ได้เพี้ยนมากแค่มันต้องการใช้แรงในการยกแค่นั้นเองเนาะเพราะงั้นเนี่ยลูกคอนโทรลผมว่าเป็นจุดเด่นของมันเลยนะครับส่วนลูกดาดหรือว่าเกมลับอะไรเงี้ยผมว่าลูกดาดอะไรเงี้ยเคาะลูกสั้น
ั้นนะผมว่าโอเคนะแต่ไม้มันก็มีน้ำหนักอย่างที่ผมบอกนะครับมันอาจจะต้องใช้แรงหน่อยหรือว่ามันอาจจะมีความหน่วงหน่อยๆสำหรับคนที่แรงน้อยอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับแต่สำหรับคนที่พอมีแรงหรือว่าเคาะมันไหวดันมันไหวอะไรเงี้ยผมว่าสปีดของลูกอะไรเงี้ยพุ่งดีอยู่นะครับแล้วก็ในการเทิร์นลูกตบผมว่าลูกเนี่ยค่อนข้างยากนะครับค่อนข้างยากต้องใช้แรงต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆส่วนในลูกเซฟนะครับหรือว่าลูกเคลียร์นะผมรู้สึกว่ามันต้องเค้นหน่อยต้องเค้นหน่อยแหละตัวน้ำหนักหัวเนี่ยผมว่ามันไม่ได้เยอะมันก็ไม่ได้มีอะไรช่วยขนาดนั้นนะมันเลยไม่มีแรงส่งที่จะช่วยอะไรเลยต้องใช้สวิงสปีดนะครับหรือหลักๆนะจะพูดถึงก็คือใช้ข้อมือเป็นหลักหรือว่าใช้สกิลอะไรหน่อยหรือว่าถ้าใครมีแรงเยอะพอจะเหวี่ยงไม้แรงๆก็พาลูกไปได้ก็ต้องใช้แรงเยอะอยู่เหมือนกันแต่หลักๆของไม้เนี่ยผมคิดว่ามันไปทางพึ่งสกิลซะมากกว่านะครับแล้วก็พึ่งแรงด้วยระดับหนึ่งนะก็คือพึ่งทั้งสองอย่างแต่ตัวด้านแรงเนี่ยผมคิดว่าอาจจะพึ่งน้อยกว่าสกิลหน่อยนะส่วนลูกตบหรือสแมชเนี่ยผมคิดว่าถ้าคนมีแรงเยอะๆผมว่าอาจจะพอทำได้นะครับพอทำได้ดีต้องมีแรงถึงหน่อยนะแต่ส่วนตัวผมแรงไม่ถึงนะครับแล้วก็ทักษะก็อาจจะไม่ได้เป๊ะมากเนาะไม่ได้แบบตีมาเป๊ะขนาดนั้นนะครับเอางี้แล้วกันผมดูจากคนที่เขาแรงถึงแล้วกันผมอ้างอิงจากคนเดิมที่ขึ้นเอ็นนั่นแหละเจ้าของร้านที่ชื่อเหมือนขนมช็อกโกแลตยี่ห้อหนึ่งหลายคนน่าจะรู้จักเขานะแล้วก็เคยดูคลิปเขาหรือว่าเคยเห็นเขาอยู่นะครับว่าตัวเขาเนี่ยตบหรือว่าออกแรงเนี่ยเป็นยังไงนะครับมันจะมีอยู่ไม้หนึ่งนะครับที่เป็นฟอร์ซ่านะฟอร์ซ่า HT Power 34ถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะที่เป็น 3U ตัวนั้นนะไม้นั้นเนี่ยผมจำได้ว่าผมมาบอกเขาว่าเขาว่าตบไม้เนี่ยแรงกว่าไม้อื่นนะครับในฐานะคนรับนะส่วนตัวไม้เนี่ยผมก็บอกเขาเหมือนกันนะครับว่าตอนลองแรกๆเลยผมบอกเขาว่าเขาตบไม้เนี่ยเบากว่าไม้อื่นเหมือนกันนะครับซึ่งคนตบเองก็รู้สึกอย่างนั้นนะตัวผมเองก็รู้สึกอย่างนั้นซึ่งจะบอกว่าเขาไม่ฟิตก็ไม่ได้นะเพราะว่าวันนั้นอ่ะเขาก็ลองเทสไม้ก่อนนะครับแล้วก็ตีเกมต่อเขาก็ยังตบไม้อื่นหรือว่าอะไรเงี้ยได้แรงกว่าการยืนน็อกและแบบตบตรงๆอย่างนี้ด้วยซ้ำนะครับผมว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นไม้ที่โจหัวว่ามันเป็นไม้ออฟเฟนซีฟอ่ะหรือว่าไม้บุกเนี่ยแต่ออกแรงยากในมือทั่วไปอย่างน้อยก็ผมนะครับถ้ามีแรงเยอะๆเนี่ยผมนึกภาพออกนะว่าไม้มันจะงอแล้วก็ดีดกลับไวทำให้สปีดต้นมันมาจัดมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะโฮลูกนิดหน่อยแล้วก็สปีดปลายก็จะมาได้แต่เท่าที่ผมสัมผัสไม้ตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าผมไม่ได้รู้สึกถึงการโฮลูกของไม้นี้เลยมันไม่ได้เหมือนกับไม้หัวหนักอื่นๆอ่ะอย่าง100ZZ 99 Pro 88 D Pro เรียวกะ2หรือแม้แต่กระทั่งตัว 90K เนี่ยผมยังพอรู้สึกว่ามันมีการโฮลูกบางจังหวะอยู่บ้างนะครับทั้งๆที่ขึ้นเอ็นเท่ากันเลยนะแล้วก็เอ็นแบบเดียวกันด้วยนะครับผมรู้สึกว่ามันตีแล้วก็ไปเลยอ่ะสำหรับไม้นี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยมันเลยเด่นเรื่องสปีดต้นซะมากกว่านะถ้าจะเอาออฟเฟนซีฟจริงๆเนี่ยคุณต้องใส่แรงมากๆนะครับแล้วก็สวิงเป๊ะๆนะเพราะว่าไม่ใช่ไม้มันหนักนะเพราะว่ามวลที่หัวมันน้อยไปแหละมันเลยมีแรงส่งไม่มากวิธีการแก้ที่อาจจะพอมีเนี่ยคุณก็อาจจะใช้เทปตะกั่วติดสัก2กรัมที่12นาฬิกาอาจจะช่วยกดหน้าไม้ลงมาหน่อยแต่ปัญหาหลักๆอ่ะผมว่ามันอยู่ที่การคืนตัวเร็วของวัสดุแล้วก็ก้านนั่นแหละคิดว่าถ่วงตะกั่วก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากนะครับถ้าในส่วนตัวผมนะถ้าเรามองมันเป็นไม้คอนโทรลแล้วก็ไม้นี้มันเป็นไม้ที่โอเคเป็นไม้ที่ดีมากๆไม้หนึ่งเลยนะครับมันเป็นไม้ที่แบบระดับตัวไดเอ็กซ์10ได้เลยแต่ก็ไม่ได้ถึงกับชนะไดเอ็กซ์10แต่ไม้เนี่ยผมว่ามันมีการแฮนดิ้งที่คล่องตัวกว่ามากเนาะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันหน่วงอย่างตัวไดเอ็กซ์10นะครับอะไรประมาณนี้ผมว่าลูกสั้นๆหรือว่าลูกที่มันใช้ความไวใช้ข้อมืออะไรเงี้ยผมว่ายังเคาะง่ายกว่าไดเอ็กซ์10เมทัลลิกก็คือออกแรงน้อยกว่าไดเอ็กซ์10เมทัลลิกนั่นแหละแต่เรื่องของการบุกหรือว่าอะไรเงี้ยผมว่าตัวไดเอ็กซ์10เมทัลลิกยังชนะอยู่นะครับเพราะงั้นไดเอ็กซ์10เมทัลลิกก็ยังเป็นคิงออฟคอนโทรลอยู่ดีส่วนถ้าจะเล่นไวอะไรเงี้ยใช้ไม้อื่นได้ไหมไม้บุกอื่นพอได้ไหมผมก็ว่าพอได้นะแต่ในเรื่องของไม้บุกอื่นๆเนี่ยมันก็อาจจะคอนโทรลไม่ได้เท่าไม้นี้นะหรือว่าอาจจะไม่คล่องตัวเท่าไม้นี้นะครับผมว่ามันทำออกมาเป็นไม้แบบกลางๆอ่ะมันไม่เอาสักทางหนึ่งเลยอะไรเงี้ยมากกว่าแต่ผมว่าถ้าจุดเด่นที่เป็นคุณสมบัติของไม้มันเลยเนี่ยคือการคอนโทรลการคอนโทรลเนี่ยโอเคแหละใครใช้ก็คือโอเคหมดแน่ๆแต่ต้องปรับตัวหน่อยก็ประมาณนี้นะสำหรับไม้นี้ในมุมมองผมนะโดยสรุปนะครับผมมองว่ามันเป็นไม้คอนโทรลมากกว่าเล่น power ได้ไหมผมว่ามันก็พอได้ต้องใช้แรงใช้ทักษะใช้ข้อมือใช้สวิงใช้อะไรเยอะหน่อยนะครับอาจจะต้องเป็นคนที่เป๊ะมากๆในการตีแบตเนาะไม้เนี่ยเหมาะกับใครนะผมว่าสายคอนโทรลจ๋าอาจจะชอบนะครับส่วนสายกึ่งพาวเวอร์อะไรเงี้ยหรือว่าคนแรงน้อยผมว่าอาจจะไม่ค่อยชอบแล้วก็ไม้เนี่ยจุดเด่นอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องการเคาะลูกสั้นๆนะครับผมว่าดีสปีดต้นดีอะไรเงี้ยดีใครมีแรงแล้วก็มีสกิลพอเข้าใจการใช้ไม้หรือว่ามีทักษะอะไรอย่างเงี้ยที่ทำได้ในระดับนึงอ่ะผมว่าใช้ได้นะครับมันเป็นไม้ที่ไม่ได้เหมาะกับทุกคนอ่ะแล้วก็มันไม่ได้ยูสเซอร์เฟรนลี่ขนาดนั้นนะครับมันเหมาะกับคนที่มีการฝึกมาหรือว่ามีความแข็งแรงขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยผมว่ามันก็
โอเคนะครับสำหรับคนพวกนั้นนะมุมมองของผมมันคือเหมือนที่ผมบอกตอนแรกเลยคือไม้มันแบบจูนมาทุกส่วนเพื่อเรื่องเพอร์ฟอร์มนะครับวัสดุดีคอนเซปต์ดีอะไรทุกอย่างดีหมดแล้วแต่เขาลืมในเรื่องของ user friendly ไปเท่านั้นเองนะครับสำหรับไม้นี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว Fillet Woven 999นะครับก็ยืม Fillet มาลองเนาะใครสนใจอยากได้ไม้ก็ทักไปที่เพจ Fillet Thailand ได้เลยนะครับส่วนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ